Mission to the moon continue with your mission 5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับโรเวทฮานุสาหะครับ วันนี้ผมเอาบทความที่ชื่อว่า11 Key Signs of Maturity นะคคุณลูคัสเป็นคนเขียนไว้นะครับคือสัญญาณของการที่มาชัวหรือว่าถ้าเป็นภาษาไทายใช้คำว,ว่าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วหรืออะไรเงี้ยจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับอายุเนาะมันเกี่ยวกับว่าสิ่งที่คุณทําหรือว่าสิ่งที่คุณแสดงนะครเอาจริงนะคนที่แบบ มันมาชัวร์กว่าอายุเนี่ยจริงผมเจอเยอะอันนึงตัวอย่างอันหนึ่งที่เขาเป็นบุคคลสาธารณะที่ผมมีโอกาสได้คุยบ่อยคือคุณไอติมนะฮะคุณไอติมน่าจะอยู่่ทักสามเอ็ดเองมืองแต่ว่าดูโตวกว่าอายุเยอะเ<ม>ทียบกับคนอายุสามสิบเอ็ดด้วยกันนะครับทีนี้มันมีสัญญาณอะไรบ้างที่ดูออกนะฮะอันที่หนึ่งเนี่ยคุณสามารถควบคุมตัวเองไนดะ้ควบคุมตัวเองในที่นี้ก็คือว่าไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์หรือว่าคำวิาพากษ์วิจารณ์ของคนอื่น calm and control คือสงบและและ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดเนี่ยควบคุมสิ่งที่ตัวเองประพฤติปฏิบัติออกมาได้นะครับคือเอาไง่ายๆว่ารักษาทรงรักษาการอยู่ตลอดเวลาซึ่งอันเนี้ยเป็นสัญลักษณ์ที่ผมคิดว่าชัดเจนที่สุดของความของสิ่งที่เรียกว่า m a t ช r i t y ถามว่ายากไหมตอบเลยว่ายากเพราะว่าผู้ใหญ่บางคน6 7เจ0ยังทำไม่ได้เลยนะฮะไม่ต้องไม่ต้องเด็กๆหรอกบางคนนะ7จ0ก็ยังแบบยังทำไม่ได้เพราะฉะนั้นมาชาร์ตตี้ในข้อนี้การควบคุมอารมณ์ตัวเองตลอดเวลาการควบคุมเวลาคนอื่นวิจารหรือว่าพูดอะไรไม่ดีกับเราแล้วเราไม่ไม,ไม่ไม่แสดงอาการเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สัญญัยที่ชัดเจนที่สุด <S <S ข้อที่2คือ proactive ไม่ reactive คนที่โตแล้วเนี่ยนะฮะเขาจะคิดอะไรล่วงหน้าวางแผนตลอดไม่ใช่ว่า เดี๋ยวอะไรมาฉันค่อยทําไปตามนั้นคือคิดมีแผนมีอะไรคิดมาตลอดนะครับถ้าเป็นสัญญาณของหัวหน้าที่มาชัวร์คือหัวหน้าที่มีการวางแผนตลอดมันจะมีหัวหน้าบางคนนะบางคนผมทำงานด้วยเนี่ยแล้วแบบก็ตําแหน่งใหญ่โตแล้วนะแต่ว่า ไม่ไม่คิดอะไรล่วงหน้าเหมือนแบบรอคําสั่งเฉยๆไอ้แบบนี้ก็คือยังไม่โตนะครับข้อต่อมาคุณมี value หรือว่าคุณค่าที่คุณยึดถือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าคุณยึดถือเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตนะครับไม่ว่าใครจะมาให้เงินคุณมากเท่าไหร่เพื่อใช้คุณทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องคุณก็ไม่มีทางรับร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านก็ไม่ลับแบบนี้ถึงเขาเรียกว่ามาชัวในในมุมที่ว่าคุณยึดถือกับ value ของคุณตลอดเวลา นะครับข้อต่อมาคุณทํางานโดยไม่สนใจว่าคุณรู้สึกยังไงคนบางคนทํางานตอนอยากทำนะฮะบ,บางวันไม่มีฟิลไม่อยากทํางานก็นอนแต่ว่าบางคนเนี่ยที่มาชัวร์แล้วเนี่ยเขาไม่สนใจหรอกว่าเขาจะรู้สึกยังไงถ้าหน้าที่ของเขาต้องทําเขาก็ทํานะครับข้อต่อมาคือคุณให้ค่ากับปัญญาที่มาจากหลากหลายแหล่งคนที่อิมมาชชัวคนที่ไม่โตเนี่ย จะยึดมั่นถือมั่นในตัวเองมากๆว่าฉันเก่งที่สุดฉันเชื่อเรื่องนี้แหละเราฉันก็ยึดอันนี้เป็นหลักแต่คนที่โตแล้วเนี่ยเขาจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่เขารู้นี่มันน้อยมากเป็นเศษเสี้ยวหนึ่งของความรู้ในโลกนี้เพราะฉะนั้นเขาจะเปิดใจเพื่อจะรับฟังเรื่องใหม่ๆรับฟังปัญญาจากที่ใหม่ๆเสมอนะครับข้อที่6ครับรู้ว่าตัวเองอยากได้อะไรคนที่มาชัวร์แล้วเนี่ยจะรู้ในทุกสถานการณ์ของชีวิตว่าฉันอยากได้แบบนี้ฉันก็จะทําแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้ด้วยว่าอะไรเป็นเรื่องสําคัญอะไรเป็นเรื่องไม่สําคัญ ไอคนนี้มันควรจะค่ากับการไปนั่งเถียงด้วยไหมหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับข้อต่อมาคุณเลือกในทางเลือกที่มันทีคุณก็ไม่ชอบเท่าไหร่แต่มันจําเป็นนะครับยกตัวอย่างเช่นทางเรือกบางอย่างทำให้คุณรู้สึกอึดอัดมากๆเช่นคุณจําเป็นจะต้องเอาคนนี้ออกเพราะไอคนนี้มันทาให้ทีมไม่ดีคุณชอบคนนี้ในฐานะบุคคลแต่แต่ว่าในฐานะลูกน้องคุณเนี่ยเขาเป็นคนที่ทําให้ทีมดานามิกไม่ดีทํางานไม่ดีแม้เขาจะนิสัยดีมากก็าตามคุณต้องไล่เขาออก คุณกล้าไล่เขาออกเนี่ยอย่างเงี้ยคือคนที่มาชัวแต่บางคนแบบโอ้ยคนนี้คนนี้ใส่ดีเก็บเขาไว้ก่อนละกันให้โอกาสเขาหน่อยทั้งทั้งที่การให้โอกาสเขาเนี่ยมันคือการทําลายโอกาสของคนอื่นด้วยซ้ําเนี่ยนะฮะไอแบบนี้เรียกว่าอิมมาชั่วข้อต่อมาะนะครับคุณยอมรับในเรื่องราวต่างๆได้ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นได้ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างได้นะครับยอมรับไอเดียที่แตกต่างได้นะครับเชื่อหรือเปล่าไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือรับฟังหรือเปล่านะฮะไม่ไอคขาว่ายอมรับไม่ได้แปลว่าเชื่อนะครับ ข้อ9กเนี่ยนะครับก็คือว่าคุณเห็นคนเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์นนษยเหนะ็นมนุษย์เท่ากันนะครับเห็นมนุษย์เท่ากันไม่ว่าจะเป็นคนดังพ่อแม่คุณเพื่อนคุณลูกน้องคุณนะครับพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารเป็นมนุษย์เท่ากันหมดนะฮะดาวรงดาราอะไรเป็นมนุษย์เท่ากันหมดแน่นอนมันอาจจะมีของบางอย่างที่ไม่เหมือนกันบ้างานเนื่องจากสถานะเขาแต่ว่าเราเห็นเขาเป็นมนุษย์เท่ากันนะคือเราปฏิบัติกับเขาเหมือนเขาเป็นมนุษย์เท่ากันทุกคน นะครับข้อต่อมาคุณมีขอบเขตที่ชัดเจนกับเรื่องอะไรก็ตามคุณจะทําหรือไม่ทําอะไรเช่นคุณชัดเจนว่าเย็นวันพุธอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าอาวันธรรมดาคุณจะไม่รับนัดกินข้าวกับเพื่อนเพราะว่าคุณทำไจะต้องกลับไปกลับไปบ้านนอนเร็วหรือจะอะไรทำธุระอะไรก็แล้วแต่ก็ชัดเจนเรื่องแบบนี้เป็นต้นนะครับข้อที่11คุณรับผิดชอบกับทุกอย่างในชีวิตคุณไม่โยนไปให้ลมฟ้าอากาศหรืออะไรก็ตามนะฮะคือไม่โทษคนอื่นอนะ ชีวิตคุณก็คือความเราไผิชอบคุณนี่ก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่บอกถึงความมาชั่ร์มากๆนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon continue with your mission 5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที